رسول الله رسول الله You are the only one the messenger oh, oh. And when life gets hard บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับชีวิตในดุนยาครับวันนี้ผมอับดุลฮะลิมสลามกลับมาทําหน้าที่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศสดชื่นนะฮะอยู่ที่ริมทะเลกันอีกครั้งครับหลังจากที่เราได้ไปริมทะเลที่จังหวัดสตูลกันมานะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดระยองครับผมอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งครับเรื่องราวของเขาชีวิตมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดหักเหต่างๆนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าชีวิตในดุนยาจะทำให้พี่น้องได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นครับรอยหักรอยเปลี่ยนจุดหักเหกลับมาได้ยังไงเรื่องราวของชีวิตต่างๆนั้นมีวิธีการมากมายที่เราตลาดจะวางแผนเอาไว้ให้นะครับเพื่อที่จะดึงบ่าวผู้ทันกลับคืนมาครับวันนี้มาติดตามรับชมกันว่าผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายที่เคยมีชีวิตที่เรียกว่าถ้าสุดนะฮะก็คือว่าเกือบจะได้เข้าไปอยู่ในคุกในตารางนะครับแต่วันนี้ออกมาแล้วกลับมาอยู่ในหน้าดุนยาแห่งนี้นะครับด้วยกับความประสบในเรื่องธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้มากมายนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรไปพบกับเขาก่อนแล้วกันครับว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเองดีกว่าครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอกล่าวสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมชื่อสกิรินนะฮะอัลอิสฮักนะครับก็เป็นคนพื้นเพจังหวัดปัตตานีนะฮะตอนนี้ก็มีอาชีพเป็นแพทย์นะครับเรียกว่าเป็นแพทย์ที่ไม่สามารถจะอยู่ประจำพื้นที่ได้ต้องเดินทางไปแต่ละที่เรื่อยๆครับครับก็เริ่มต้นจริงๆเนี่ยความที่เราได้เป็นแพทย์เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ต้องการแล้วก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้เดินมาเส้นทางนี้นะฮะก็พยายามส่งเสียเล่าเรียนต่างๆเนี่ยให้เราเนี่ยมีโอกาสครับนะฮะที่เข้ามาสู่นี้ซึ่งตอนที่แล้วคุณหมอไม่ได้ชอบอ่ะตอนนั้นชอบไหมฮะชอบจริงๆก็เหมือนถูกปลูกฝังให้ชอบนะถูกปลูกฝังให้ชอบว่าเฮ้ยเป็นแพทย์เนี่ยดีได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เราเองช่วงเด็กๆนี่ก็ขยันเรียนพอสมควรครับนะฮะขยันเรียนแล้วก็การเรียนมันราบรื่นมากเลยครับมันราบรื่นจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ครับนะฮะตรงนี้ครับตอนเด็กๆคุณหมออยู่ก็คือพื้นเพอยู่ที่จังหวัดปัตตานีปัตตานีฮะแล้วก็มีครอบครัวมีพี่น้องกี่คนนะครับคุณหมอครับผมมีพี่ชายคนเดียวนะฮะพี่ชายคนเดียวแล้วก็พ่อแม่ก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเล็กๆนะเป็นครอบครัวเล็กคุณพ่อทำอาชีพเป็นคุณครูอ๋อเป็นครูนะครับก็คุณแม่เนี่ยก็เป็นลูกจ้างของโรงเรียนที่พ่อทำงานฮะก็ทำเรื่องของอาหารทำอาหารกลางวันอะไรเงี้ยครับครับชีวิตในเด็กเป็นยังไงบ้างครับรถผลจนทยานเหมือนเด็กทั่วไปหรือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายเหมือนที่บอกสักครู่ว่าพ่ออยากให้เป็นหมอก็อยากจะเป็นด้วยฮะคือเราเนี่ยเป็นครอบครัวถือว่าไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขัดสนมากนะครับไม่ได้ร่ำรวยพออาชีพรับราชการแล้วก็มีรายได้พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเพราะเราก็ครอบครัวเล็กนะครับวัยเด็กเนี่ยก็เป็นตามภาษาทั่วไปนะก็มีทุกส่วนตามภาษาผู้ชายนะเด็กผู้ชายนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับเกเรนะ ไม่ถึงกับเกเรที่ว่าไปเที่ยวอะไรเร็วทะเลทลายอ่ะไม่ฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับบ้านแล้วก็เล่นกับแถวๆบ้านนี่แหละครับครับครับแล้ว ชีวิตจากวัยเด็กนะครับที่เรารู้สึกว่ามันยังจำได้ในชีวิตตอนนี้เรื่องราวที่เกิดความประทับใจหรือความรู้สึกติดขัดในหัวใจอะไรที่เป็นอดีตในวัยเด็กที่เราจะพอจำได้แล้วแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้บ้างครับคุณหมอในวัยเด็กจริงๆพ่อครอบครัวผมเป็นคนพ่อเนี่ยเป็นไม่ใช่แค่เฉพาะพ่อนะญาติพี่น้องฝั่งทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเป็นคนที่ถือว่าเคร่งในศาสนานะ นะฮะลุงเนี่ยก็เป็นอิหม่ามของมัสยิดครับเหมือนกันนะฮะครอบครัว
พ่อผมเป็นคนสอนเกี่ยวกับศาสนากับตัวผมเองนะฮะแล้วก็ทั้งอันกรุรอานทั้งในเรื่องของคือสมัยนี้ก็มีเป็นตาดีกานะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีก็คุณพ่อเป็นคนสอนครับแล้วก็ร้องไห้ตลอดอพ่อดุนะถ้าขี้เกียจเนี่ยถูกตีตลอดนะนะฮะแต่ก็จะเป็นแค่ตรงนั้นแล้วพอหลังจากตรงนั้นนะพ่อไม่เคยตีอีกเลยไม่เคยตีอีกเลยก็ครับแต่ตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วเหลือแต่แม่นะครับครับก็นานแล้วนานครับครับชีวิตที่มีพ่ออยู่ดูแลมีแม่อยู่ดูแลกล้ากระโดดมาเรื่อยๆจากเป็นเด็กนักเรียนก็มาเป็นเด็กมัธยมเด็กมหาลัยแล้วตอนที่มาเลือก ที่จะมาเป็นอาชีพคุณหมอตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยมีเป้าชัดเจนแล้วหรือว่ายังเป็นการสนับสนุนจากครอบครัวให้มาเป็นหมอคือถ้าตอนนั้นเรายังไม่คิดอะไรนะแต่เรามองย้อนกลับไปณปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยมันเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางแผนให้เราแล้วนะคือทุกอย่างมันราบเรียบมากเรียนประถมครับเข้ามัธยมครับนะฮะม.ปลายเข้าโรงเรียนสาธิตปัตตานีครับนะฮะสอบเอ็นครั้งเดียวก็ได้ตามสิ่งที่เราคาดหวังคือคณะแพทย์ครับมันเหมือนราบเรียบทุกอย่างที่เข้าไปสู่การเรียนของคณะแพทย์ครับแล้วในระหว่างเรียนเนี่ยก็รู้จักจากที่เราอยู่ม.ปลายเนี่ยก็เป็นห้องเรียนเล็กๆอะนะ การแข่งขันไม่เยอะ พอไปสู่คณะแพทย์นี่โหมีแต่คนเก่งๆนะครับนะฮะกว่าจะเอาตัวรอดไม่ได้เนี่ยก็ห นักหนาสาหัสเหมือนกันนะในชีวิตในวัยเรียนแต่ยังโชคดีนะทำได้ละคือ6ปีจบตามเกณฑ์นะฮะก็ได้ออกมาทำงานของผมนี้ในชีวิตแพทย์นี่ก็หลายอย่างนะครับการเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยของชีวิตแพทย์ก็หลายอย่างจบมาแล้วก็มาทำงานเป็นแพทย์ก็คือมาอยู่โรงพยาบาลใช่มาอยู่ก็จบมาก็อยู่ปัตตานีเลยนะเรียนที่หาดใหญ่ครับจบมาก็อยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะฮะเข้ามาเป็นแพทย์ใช้ทุนเขาเรียกแพทย์ใช้ทุนอยู่โรงพยาบาลปัตตานี1ปีครับอยู่ โรงพยาบาลชุมชนอีกประมาณ2ปีกว่าครับ2ปีกว่าแล้วมีโอกาสได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของคือผมเลือกไปตอนนั้นผมเลือกหลายอย่างแต่ว่าสุดท้ายไปลงเอยที่ในเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันนะเวชศาสตร์ป้องกันก็มาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับก็เหมือนเราได้เปิดโลกกว้างอีกไปอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็รู้จักคุณหมอที่อยู่ในกระทรวงนะทีมงานต่างๆที่อยู่ในกระทรวงได้เห็นว่าการทำงานในระดับที่เป็นเรื่องของการวางแผนครับเรื่องของการบริหารเป็นยังไงนะเวชศาสตร์ป้องกันนี่คือเน้นการป้องกันโรคครับนะฮะการป้องกันไม่ให้เกิดโรคแต่ถ้าเราอยู่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนั่นคือเขาเรียกเป็นการรักษาขั้นทุติยภูมิตติยภูมิก็คือการรักษาเพื่อให้หายจากโรคครับตรงนั้นครับนะฮะก็ชีวิตก็จากโรงพยาบาลจังหวัดสู่โรงพยาบาลชุมชนเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนสายงานมาอยู่ในเรื่องของการบริหา รอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขประมาณ2ปีสองปีแล้วก็กลับมาอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีก็มาดูแลเรื่องของงานบริหารช่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ป้องกันซึ่งจังหวัดนั้นมันพอดีมากเลยโอ้โหปัตตานีนี่คือเบอร์หนึ่งสามรายการทำไมฮะเบอร์หนึ่งสามรายการฮะที่ไม่ค่อยอยากเป็นหนึ่งเลยฮะโรคหัดอันดับหนึ่งของประเทศอืมครับนะฮะมีโรคคอตีบครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเราก็ไม่อยากให้มันเป็นเบอร์หนึ่งนะครับคอตีบเป็นในส่วนใหญ่ก็คือในเด็กแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยครับนะฮะแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเบอร์หนึ่งเหมือนกันก็คืออาหิวาตกโรคโอ้โหสามโรคนี่เป็นเรื่องที่ว่าน่ากลัวแล้วนะฮะใช่ฮะใช่ครับก็ทำงานอยู่ตรงนั้นสักระยะหนึ่งพอดีมันมีจุดหักเหของชีวิตให้ไปสู่ในด้านของธุรกิจครับนะฮะซึ่งสมัยนั้นนะสมัยนั้นก็คือที่มันบูมเข้ามาคือธุรกิจของคำงามคือจริงๆอ่ะผมทำงานราชการอยู่แล้วมีเกี่ยวกับด้านคลินิกความงามเขามาติดต่อให้คือเขาอยากเปิดที่ปัตตานีแล้วก็เขาอยากให้มีหมอในประจำเนี่ยมาช่วยเขาเราก็มองว่ามันก็เป็นรายได้เสริมทางนึงตอนนั้นยังไม่รู้นะยังไม่คิดอะไรนะ
ก็ไปทำให้ครับนะก็พอหลังจากเข้าไปทำก็ทำราชการด้วยทำคลินิกด้วยนะฮะจนเกิดจริงๆๆที่ทำคลินิกเนี่ยสมัยที่เริ่มไปอยู่กระทรวง2ปีเนี่ยไอ้นั้นเริ่มทำคลินิกแล้วเพราะว่าการที่ไปเรียนต่อเนี่ยรายได้มันลดลงจากที่ได้เยอะๆเดือนละเป็นแสนก็ลดลงเหลือไม่กี่หมื่นก็เลยต้องหารายได้ทางอื่นเพิ่มเติมทีนี้ชีวิตที่มันราบเรียบมาโดยตลอดตั้งแต่เรียนมาเหมือนกับว่าก็เหมือนชีวิตปกติทั่วๆไปลูกข้าราชการเรียนหนังสือเป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียนดีเอาแล้วก็ให้การช่วยเหลือไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆจนมาเป็นหมอจนออกมาก็ทำงานปกติเหมือนชีวิตจะราบรื่นมากทุกอย่างมีอีกอันนึงคือในช่วงที่จบมาทำงานได้ประมาณสัก2ปีกว่าก็แต่งงานมีครอบครัวด้วยนะฮะครับชีวิตสมบูรณ์หมดแล้วผมว่าจริงๆแล้วถ้าตามคนทั่วไปภรรยานะฮะก็เป็นทันตแพทย์ทันตแพทย์ด้วยนะฮะแล้วก็มีลูกด้วยกันก็จริงๆก็คือมีลูกกับภรรยา3คนเนาะ3คนครับจริงๆแต่จริงๆลำดับเหตุการณ์มันก็ไปๆมาๆนะก่อนหลังนะครับครับจริงๆจะมีคนที่4แต่ว่าเสียชีวิตลูกใช่มั้ยลูกฮะลูกเสียชีวิตในครรภ์กับพร้อมกับภรรยาอ๋อนะฮะก็ไม่สบายอ๋อนะฮะตรงนั้นอันนี้คือจุดเปลี่ยนในชีวิตหรือเปล่าครับยังนะยังไม่ใช่คือจะมันจะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนเนี่ยมันรุมเร้าปัญหามันรุมเร้าเข้ามาหลายๆอย่างคือชีวิตที่ฟังดูเนี่ยก็คือทั่วไปหมายถึงว่าเรียบเหมือนกับคุณหมอคนนึงที่เรียนมาแล้วก็จบมาหมอกับหมอก็แต่งงานกันก็มีครอบครัวพร้อมที่จะดูแลด้วยกับวิชาชีพอาชีพที่เรามีเนี่ยสบายละลูกก็ 2-3 คนละแต่ว่ามาสุดท้ายเนี่ยภรรยาเสียชีวิตพร้อมกับลูกในครรภ์วินาทีที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะคุณหมอรู้สึกไงบ้างกับความราบเรียบที่มันเริ่มมีชีวิตที่เริ่มเจออะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งไอ้ระหว่างที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิถีชีวิตที่ถูกต้องอาจจะมี ไม่ใช่อาจจะมีก็คือเราเองเนี่ยในวัยที่กำลังคึกขนองจริงๆระหว่างจบมาเนี่ยก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยก็ชีวิตตามภาษาคนที่อายุยังน้อยครับวัยรุ่นวัยชับอยู่ในโลกดุนยากับสิ่งเรามากมายครับนะฮะมีความสนุกมีเพื่อนฝูงมีสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยที่จะชักจูงเราไปครับตรงนี้เนี่ยก็หลายๆอย่างนะอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับพบปะกับผู้คนมากมายมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเราห่างไกลกับคำสอนของศาสนาครับชีวิตเลยพาไปในหลายๆด้านที่ดูแล้วถือว่าเป็นคนที่ไม่ดีคนหนึ่งไม่ใช่ชีวิตของคุณหมอที่อยู่กับตำรับตำราอยู่กับการเลคเชอร์การสัมมนาการที่จะคิดแต่เป็นคุณหมอที่มีอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันด้านวัยรุ่นที่ว่าอยากจะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งเร้าต่างๆก็อยากจะไปทำอยากจะไปคุณหมอเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยชีวิตที่มันคือสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนะฮะแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเราไม่รู้ตัวไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรนะไม่รู้ว่ามันจะผิดพลาดที่อาจจะส่งผลให้ชีวิตเราในอนาคตมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือวันนั้นไม่ได้คิดแต่วันนี้มาทบทวนดูทบทวนย้อนหลังถึงจะรู้นะครับเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันผิดพลาดไปนะครับนะฮะตรงนี้ครับครับคุณหมอกำลังจะบอกว่าครั้งตอนที่ภรรยาเสียชีวิตนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งที่เราเตือนเรามาจากผลที่เราได้ทำในช่วงที่ผ่านก็ส่วนหนึ่งครับก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีหลายๆอย่างนะฮะอย่างที่ผมบอกว่านอกจากรับราชการแล้วครับ ยังมีเรื่องของธุรกิจที่เราเปิดคลินิกครับนะครับคราวนี้เนี่ยในธุรกิจความงามเนี่ยเป็นธุรกิจที่ตอนแรกบูมมากทำออกมาก็มีผลกำไรที่ดีนะครับครับจนคือด้วยส่วนตัวผมจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนสปอร์ตอย่างนึงนะฮะแล้วก็ไว้ใจเพื่อนฝูงนะฮะสบายๆนะฮะใครอยากจะ
เหมือนใครอยากจะมาเข้าร่วมหุ้นทำอะไรด้วยยินดีหมดเลยนะฮะได้หมดไม่เคยคิดที่คือมองโลกมองคนอื่นดีหมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเปิดคลินิก1สาขาทำงานราชการด้วยแล้วก็เปิดคลินิก1สาขาด้วยเปิดคลินิก1สาขาด้วยแล้วในขณะที่กลับมาจากกระทรวงนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เปิดของตัวเองนะคือทำให้กับคนอื่นครับแต่พอกลับมาจากกระทรวงมาอยู่สำนักงานสาธารณสุขเนี่ยก็เปิดของตัวเองที่ปัตตานีก็คือพอรายได้มันดีทำอะไรมันดีแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดของตัวเองเพิ่มที่ยะลาใกล้ครับใกล้ๆก็มีแม่สอดด้วยไม่รู้ไปได้ไงที่สอดครับนะฮะสามที่เนี่ยก็จริงๆก็มีหุ้นส่วนเล็กๆอยู่นะฮะคราวนี้เนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจนทำให้มีหลายๆคนที่เป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่รู้จักครับอยากจะเข้ามาร่วมหุ้นทำตรงนี้ด้วยผมก็โอเคมองว่าเราบริหารไม่ทันแล้วแหละมันเยอะมากเอาคนมาช่วยดีกว่าทั้งก็คิดว่าเขาจะมาช่วยคิดว่าเฮ้ยมีเพื่อนเป็นหมอมีคนที่เป็นหมอหลายๆคนเข้ามาช่วยน่าจะทำได้ดีขึ้นครับนะขยายกิจการได้มากขึ้นนะครับก็แต่ละคนก็ระดมทุนฮะเอาเงินเข้ามาครับนะครับแล้วก็ขยายสาขาเพิ่มจนมี7สาขาโอ้โหในระยะเวลาอันสั้นมากนะครับสั้นมากนี่คือไม่กี่เดือนอ่ะนะฮะคือขยายเพราะเขาเอาเงินมาแล้วก็ขยายไปโดยคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาช่วยครับนะครับแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นนะครับความเป็นจริงก็คือผู้ที่เข้ามาเนี่ยก็มีความอยากที่อยากจะบริหารด้วยนะฮะคราวนี้ก็เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจนะครับเพราะตอนนี้โชเฟอร์เนี่ยไม่ใช่คนเดียวแล้วนะฮะคนขับนี่หลายคนขึ้นแล้วอยากไปซ้ายอยากไปขวาอยากไปซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับและยิ่งระบบของการจัดการไม่มีเรื่องของอามิตรเรื่องผู้นำเรื่องของหลักการเข้ามาเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นที่หมอครับตอนนั้นก็มีความแตกแยกกันนะฮะว่าเอ้ยอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ความคิดคือความคิดของคนของหมอเนี่ยแต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองอยู่นะฮะอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้คือถ้าจากเดิมที่เราทำคนเดียวเนี่ยสองสามที่เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะฮะเราก็มีแนวทางของเราแต่พอยิ่งมากคนขึ้นนะฮะมันก็มีความแตกแยกด้านความคิดนะครับแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ครับนะครับก็ต้องหาทางออกนะจริงๆก็มีทางออกวิธีทางที่จะแบ่งคลินิกกันไปบริหารแต่ก็เรื่องของผลประโยชน์อีกนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยคือเขาต้องการเงินคืนเงินที่มาลงทุนแล้วผมก็ไม่มีคือเรามีเป็นของหมดแล้วใช่มีเป็นคลินิกมีเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นโครงสร้างไม่เอาไม่ได้จะเอาเงินคืนคราวนี้ผมก็ไม่มีเงินคืนผมเอาที่ไหนว่าผมก็อุ้ยลงทุนไปหลายล้านนะตรงนั้นนะครับสุดท้ายก็นำไปสู่เรื่องของการฟ้องร้องจากชีวิตที่ราบเรียบมาเป็นหมอมาเป็นแล้วก็มาค่อยๆทำคลินิกคลินิกก็เติบโตแล้วก็ดึงทีมงานหมอมาเข้ามาครับส่วนหุ้นส่วนที่เข้ามาเนี่ยส่วนน้อยที่เป็นมุสลิมอีกส่วนหนึ่งคือต่างศาสนิกเรานะครับก็ฟ้องร้องมาฟ้องร้องคือในใจผมเนี่ยคิดอยู่แล้วว่า1ผมไม่เคยไปเบียดเบียนใครไม่เคยเอาเปรียบใครครับนะฮะแล้วก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์กับทุกคนนะครับแต่ในมุมมองของเขาอาจจะคิดว่าเขาเสียผลประโยชน์เขาลงทุนมาเขาคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนครับเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเอาจะเขาจะเอาไปบริหารเขาก็บริหารไม่ได้นะฮะก็เลยอยากได้เงินคืนอยากได้คืนผมไม่มีเขาก็ไปฟ้องร้องต่อศาลทั้งตำรวจแล้วก็ศาลขึ้นไปในข้อหาช่อโกงช่อโกงครับนะฮะเราเองตัวนั้นอยากจะมีหุ้นส่วน กลายมาเป็นคู่อริแล้วเรากลายไปเป็นช่อโกงแล้วด้วยเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยเราช่อโกงนะฮะหนึ่งนี่คือปัญหาหนึ่งที่รุมเร้านะหนึ่งโดนฟ้องแล้วช่อโกงสองคลินิกมีอยู่7สาขาคนเดียวดูแลไม่ไหวครับต้องปิดฮะครับปิดพร้อมกับไปซื้อเครื่องมือแพทย์มาแล้วหลายสิบล้านโอ้โห
แล้วคลินิกปิดจะเอาอะไรได้ที่ไหนมาผ่อนเครื่องแพทย์ครับโดนฟ้องด้วยแถมได้หนี้มาด้วยครับหนี้กองโตด้วยหนี้เป็นหลายล้านเลยแหละเป็น10ล้านครับแล้วก อุปกรณ์แพทย์บางส่วนเนี่ยเขียนเช็คจ่ายล่วงหน้าแล้วมันก็กลายเป็นคดีอาญาอีกเช็คกระจายไปด้วยเช็คเด้งเช็คเด้งด้วยแล้วอีกนิดนึงครับเมื่อกี้เรื่องที่ช่วงแรกที่คุณหมอเล่าเนี่ยตอนนั้นภรรยาเสียชีวิตยังอยู่ยังมีกำลังใจอยู่ยังอยู่กำลังใจอยู่แต่ภรรยาผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องของทำธุรกิจเขาก็จะทำงานราชการไปของเขาไปไม่ได้มายุ่งเกี่ยวเรื่องของธุรกิจเลยนะฮะคือบางทีเราเครียดอะไรยังไงเนี่ยเขาก็แค่รับรู้แต่เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตในตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่มันรุมเร้าเข้ามาเนี่ยคิดอะไรบ้างแล้วจะเดินหน้าต่อไปยังไงบ้างครับวินาทีนั้นจำได้ไหมฮะผมคิดนะว่าคือยังไงก็ตามผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะรับผิดชอบอย่างหนึ่งถึงแม้เป็นการลงทุนเข้ามาโดยที่เป็นการร่วมทุนกันครับแต่ผมเหมือนที่ผมบอกใจผมเนี่ยยิ่งผมเหมือนรับผิดชอบเหมือนสปอร์ตเนี่ยผมจะคืนเงินพวกเขาแต่ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีถ้ามีหรือหาทางหาเงินมาได้ผมก็จะคืนครับแต่แน่นอนความตั้งใจนี่ความตั้งใจเราแต่แน่นอนเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่ฟังคำนี้ใช่เขาไม่ฟังคำนี้คำนี้คือเป็นจะบอกว่าเจ้าหนี้ไม่ได้นะเพราะจริงๆเนี่ยร่วมทุน คือผมอ่ะจะไม่คิดเลยว่าผมเป็นหนี้เขาผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นหนี้แต่ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เขามาลงทุนเนี่ยผมจะจ่ายคืนให้โอเคครับครับสุดท้ายมันจบเอ่ยลงเอ่ยยังไงฮะคุณหมอครับระหว่างที่เขาฟ้องศาลอะไรมาเนี่ยภรรยาตั้งครรภ์คนที่4แล้วก็เหมือนกับประสบเกี่ยวกับเรื่องของเจ็บป่วยครับจนเสียชีวิตโอ้โหชีวิตเสียชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยมาคือกลุ่มคนเหล่านั้นน่ะมารุมเร้าผมไม่ได้เพราะผมมีความตั้งใจที่คือจิตใจผมค่อนข้างแข็งนะตอนนั้นคือผมไม่สะทกสะท้านกับคำขู่ของเขาคำอะไรของเขากลับกลายไปพูดกับภรรยาโอ้โหไปรุมเร้าภรรยาไปโทรหาคือบางทีผมก็ไม่รู้ครับไปเหมือนกับไปคุยอะไรปัญหาตรงนี้เรื่องของหนี้สินไม่ใช่หนี้สินหรอกเรื่องของปัญหาจะเอาเงินคืนน่ะครับกับภรรยาผมเขาก็เครียดแทนครับทั้งๆที่ผมไม่ได้เครียดมากครับเพราะผมคิดว่าเฮ้ยตรงนั้นก็ต้องคืนอยู่แล้วมันไม่ใช่หนี้ครับมันเป็นการร่วมทุนนะฮะจนภรรยารู้สึกเครียดแล้วขณะที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็เหมือนมีภาวะกินยาอะไรเยอะแยะครับแล้วก็มีภาวะเลือดเป็นกรดจนเสียชีวิตครับอันนี้คือความเสียใจอันนึงโอ้โหทั้งงานทั้งงานที่มีปัญหาการฟ้องร้องนะครับหนี้สินที่เข้ามาแล้วมาภรรยาเสียชีวิตอีกชีวิตคนทั่วไปเนี่ยผมว่าเขาคนทั่วไปที่เขาไม่มีพระเจ้าเขาไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายเป็นยังไงผมว่าหลายคนตัดสินใจผิดในชีวิตในการที่จะทำอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่ทำไมคุณหมอถึงข้ามตรงนั้นมาหน้าแล้วก็มันมีอะไรที่มันเป็นวิธีความคิดตอนนั้นวินาทีนั้นว่าทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปครับคือผมเป็นคนค่อนข้างคิดในแง่บวกหน่อยก็คือปัญหามันเกิดขึ้นมาได้นี่มันก็คือนี่แต่ตัวเรายังอยู่ยังไงเรามีความสามารถรเราต้องหา มาจัดการชำระตรงนี้ให้ได้นะครับอีกอย่างนึงเมื่อกี้เนี่ยพอภรรยาเสียชีวิตทางครอบครัวที่เป็นครอบครัวของภรรยาผมคุณพ่อเขาญาติพี่น้องฝั่งภรรยาผมเขาก็คิดว่าเฮ้ยทำไมผมดูแลภรรยาไม่ดีทำไมภรรยาต้องมาเสียชีวิตนะครับฝั่งนู้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแอนตี้ค่อนข้างที่จะเกลียดกับทางครอบครัวผมครอบครัวที่ดูแลภรรยาไม่ดีจนเสียชีวิตนะและขณะนั้นเนี่ยลูกคนโตเนี่ยอายุประมาณเข้าป.1พอดีเลยป.1นะฮะก็รู้ความแล้วนะฮะป.1คนเล็กประมาณ 2-3 ขวบยังไม่ค่อยรู้คนที่2คนนี้คนเล็กสุดเพิ่งจะปีนึงนะคนที่3สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมและก็ครอบครัวคุณแม่ผมเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็เจ็บปวดนะเจ็บปวดอย่างหนึ่งก็คือการที่
ทางครอบครัวของภรรยาคุณพ่อเขาเนี่ยมาดึงตัวเอาลูกชายคนโตเนี่ยไปไม่อยากให้อยู่กับเราไม่อยากให้เราเลี้ยงดูนะฮะพาไปในวัยเด็กเนี่ยอายุป.1 เนี่ยเด็กถ้าเอาถ้าเป็นแบงเรียมเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยชั้นประถมเนี่ยการที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยชอบไม่ชอบอ๋อชอบฮะนะฮะเช่นกันฮะลูกผมเนี่ยทางนู้นก็พาไปไม่ได้เรียนเด็กได้เล่นอยู่กับบ้านได้สนุกสนานชอบนะฮะแม้กระทั่งตัวผมเข้าไปหาเพื่อจะพากลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเด็กเหมือนเกลียดผมมากเกลียดผมมากแล้วปฏิเสธที่จะมานะฮะเกลียดแบบเกลียดแบบโอ้โหในวินาทีนั้นอะน้ำตามันไหลนะรู้สึกว่านี่ลูกเรานะแล้วก็ผมว่าหมดแล้วฮะผมว่าหมดเลยผมว่าทุกอย่างในชีวิตของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้คือสิ่งสุดท้ายที่มันจะมีพอที่จะรับรู้ความรู้สึกได้ก็คือลูกและภรรยาตอนนี้ภรรยาก็เสียชีวิตแล้วแล้วลูกยังมาลูกคนโตแต่คนเล็กเนี่ยเขาติดญาติติดแม่ผมครับอีก2คนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปนะฮะแต่คนโตโอเนี่ยป.1 เนี่ยถูกนำไปเนี่ยตัวแม่ผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราต้องสอบัตนะอดทนอดทนเราจะไม่ไปต่อสู้เราจะไม่ไปแสดงเรื่องของกิริยาที่ไม่สุภาพครับครับนะฮะในการไปทะเลาะกับอีกฝ่ายหนึ่งเราได้แต่อดทนไงอดทนอยู่กับบ้านอดทนอยู่กับตัวเราแต่ความคิดถึงนะฮะคิดถึงก็คิดถึงนะฮะอยากให้เขากลับมาอยู่ด้วยนะแต่ก็อดทนก็เวลาก็ผ่านไปจุดนี้ก็คือผ่านไปลูกถูกนำไปเลี้ยงฝั่งนั้นนะครับระยะเวลาก็เดี๋ยวจะอีกเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะจนไม่ได้เรียนหนังสือป.1 ครับนะครับอีกทางหนึ่งธุรกิจจากที่มี7สาขาต้องทยอยปิดจนสุดท้ายเหลือที่เดียวที่เดียวนะฮะทีเดียวเพราะไม่ไหวครับนะฮะเรื่องของคดีจนสุดท้ายถึงขั้นขึ้นศาลครับนะฮะด้วยประสบการณ์ของเราที่เราก็ไม่เคยไปขึ้นศาลเราไม่เคยมีความรู้ด้านกฎหมายครับนะครับและด้วยจิตใจที่เราตั้งใจไว้แล้วว่าเฮ้ยเราก็อยากจะคืนเงินเขาครับทางนั้นทางศาลเองก็บอกเนี่ยถ้าจะไก่เกี่ยอะไรยังไงอ่ะสุดท้ายให้ได้รับสารภาพก่อนให้รับสารภาพแล้วเดี๋ยวไปไก่เกี่ยอะไรท่านายผมเองก็มาบอกเอ้ยศาลพูดอย่างนั้นเหมือนจะให้รอลงอาญาเหมือนจะให้รอลงอาญาเหมือนกับว่าเรามีโอกาสรอลงอาญาครับครับสุดท้ายนะคนที่ฟ้องจริงๆเนี่ยหุ้นส่วนเนี่ยประมาณ10 กว่าคนคนที่ฟ้องแค่6คนครับอีกประมาณ 5-6 คนเนี่ยไม่ได้ฟ้องเพราะเขาเชื่อมันในตัวเราว่าเราไม่ใช่คนคดโกงครับนะเขาไม่ได้ฟ้องด้วยนะฮะสุดท้าย6คนที่ฟ้องครับแล้วผมรับสารภาพว่าช่อโกงทั้งที่ใจเราเนี่ยคือไม่ถึงมันคือการร่วมลงทุนกันแล้วมันไปไม่ได้ฮะแล้วก็ศาลไม่ทันสอบสวนนะไม่ทันว่าไต่สวนอะไรว่าเป็นที่มาพี่ไปยังไงเออเราไปรับสารภาพก่อนครับสรุปปุ๊บไม่ได้ไต่สวนอะไรเลยนะครับโดนตัดสินโทษจำคุก12ปีลดครึ่งหนึ่งเหลือ6ปีไม่รอลงอาญาโอ้โหไม่รอลงอาญาวินาทีนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนชีวิตจะจบสิ้นถ้าเราต้องไปติดคุกครับนี่ก็ยังมีนี่เครื่องมือแพทย์ลูกก็ยังมีแล้วใครจะเลี้ยงดูนะครับถูกใส่กุญแจมือครั้งแรกจากคนเป็นหมอต้องใส่กุญแจมือแล้วครั้งแรกแล้วแต่วันนั้นคือประกันตัววันนั้นนะคือไม่ได้ไปติดคุกในเรือนจำจริงๆนะฮะก็ประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาเพื่ออุทธรณ์โทษครับคือตอนนั้นชีวิตคิดอะไรบ้างที่เกี่ยวกับซามยังฮะหมายถึงว่าชีวิตที่ประสบกับบทเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นการงานต่างๆครอบครัวลูกแล้ววินาทีที่ใส่กุญแจมือด้วยตอนนั้นเนี่ย
คิดอะไรคืออย่างนี้นะช่วงเวลาต่างๆที่ตอนที่เรามีความสุขเราไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์แต่ช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์เรามักจะนึกถึงอัลลอฮ์ครับอันนี้เป็นเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของหลายๆคนครับครับนะครับในวินาทีนั้นน่ะหลังจากเราประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยต้องมาคิดแล้วครับว่าเฮ้ยวิธีที่ทำให้เราหลุดพ้นจากคดีตรงนี้เนี่ยคือการที่เขายอมความมันเป็นคดีความยอมได้ยอมความได้แล้วโทษก็จะถูกตัดเหมือนกับไม่เคยเกิดคดีอะไรเลยนั่นคือการยอมความก็คือการทำให้คู่ความของเราเนี่ยเขาถอนครับทำยังไงล่ะให้เขาถอนคราวนี้เนี่ยมันเขาก็กดขี่เราแล้วนะฮะจุดหนึ่งที่ผมมีคลินิกอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยต้องลาออกจากราชการนะครับต้องลาออกจากราชการมาแล้วคิดว่าเฮ้ยรายได้เท่านี้ของเรานะเดือนละแสนกว่าเดือนละสองแสนมันไม่พอที่จะมาใช้จ่ายให้กับเขาครับก็เลยคิดเลยว่าต้องปิดคลินิกที่นี่แล้วไปหารายได้ที่มันมากกว่าที่มันได้มากกว่าเพราะธุรกิจ3จังหวัดตอนนั้นก็ไม่ดีครับนะฮะผมหางานครับก็ไปได้ที่ปากช่องครับนะเป็นคลินิกเหมือนกันฮะเป็นคลินิกความงามเหมือนกันด้วยความรู้ความสามารถของเราต้องทิ้งบ้านละต้องทิ้งลูกอีก2คนที่อยู่กับเราให้อยู่กับแม่เป็นคนเลี้ยงผมจำได้วินาทีที่ขับรถออกจากปัตตานีเพื่อที่จะไปทำงานที่ปากช่องเนี่ยลูกเข้ามากอดเราไม่อยากให้ไปให้เราขับรถออกไปด้วยน้ำตาขับรถออกไปด้วยน้ำตาจนเฮ้ยชีวิตมันต้องต่อสู้นะชีวิตมันต้องหาทางออกและต้องแก้ไขมีโทษจำคุกติดตัวอยู่ออกไปทำงานที่ปากช่องเนี่ยมันเหมือนกับมันนึกย้อนหลังอะเหมือนกับอัลลอฮ์ได้กำหนดเส้นทางนี้มาแล้วผมไปที่ปากช่องเนี่ยไปเจอบุคคลคนหนึ่งที่เป็นเจ้านายเราเนี่ยเป็นผู้ที่กว้างขวางมากเป็นผู้ที่เอาถือว่ามีบารมีพอนะฮะไม่อยากว่าเป็นใครนะมีบารมีพอที่จะมาไก่เกลี่ยเรื่องราวคือผมก็เล่าเขาให้ฟังทุกอย่างนะว่าผมเป็นอย่างนี้เขาบอกแล้วทำไมถึงเล่าให้เขาฟังว่าเราติดเนี่ยมีโทษจำคุกบอกผมก็ถือว่าผมก็ต้องเล่าอ่ะว่าผมเป็นอย่างนี้เขาบอกเขาจะช่วยครับก็เลยไกลเกลี่ยนะก็เลยเขาก็มีผู้ใหญ่นะฮะในด้านศาลอะไรเนี่ยก็ไปไกลเกลี่ยให้กับทางคู่กรณีเราว่าเขาถามนะว่าแล้วผมมีทรัพย์สินอะไรไหมผมบอกผมก็มีที่ดินมีบ้านที่กำลังสร้างที่อยากขายทรัพย์สินมรดกของผมทั้งหมดครับมูลค่า10กว่าล้านนะถ้าตีมูลค่าตอนนั้นครับกับเงินที่เขาฟ้องมาประมาณ6ล้านกว่าเขาเอาหมดเลยก็คือเอาทรัพย์สินที่เรามีไปเคลมหนี้ที่มันใช่ที่เขา6ล้านเลยนะใช่ฮะคือจริงๆเนี่ยมันก็ประมาณ6ล้านกว่าบาทครับนะกับมรดกอะไรของเราเนี่ยตัวอาคารตัวอะไรที่ประมาณสัก10กว่าล้านเนี่ยเราก็ต้องยอมเพื่อให้เราหลุดพ้นอย่างนั้นแม่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปเสียดายหรอกตรงนั้น อะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราครับนะเราหามาใหม่ได้จนสุดท้ายก็หลุดพ้นจากคดีความไอ้โทษจำคุกหายไม่มีละศูนย์ศูนย์ละเริ่มต้นใหม่แต่ยังมีหนี้ของเครื่องมือแพทย์อีกตั้ง10กว่าล้านครับนะฮะ นะครับแล้วก็นอกจาก6คนนั้นน่ะยังมีอีก 5-6 คนเนี่ยที่มาร่วมลงทุนด้วยผมก็ตั้งใจว่าผมจะจ่ายคืนให้เขาอีกประมาณไม่รู้กี่ล้านนะจำไม่ได้ 2-3 ล้านมั้งครับก็ทำงานประจวบกับตรงตอนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านศัลยกรรมความงามศัลยกรรมความงามพอประเรียนตรงนั้นมาแล้วกลับมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามรายได้มันเพิ่มขึ้นจนตอนนั้นภรรยาเสียชีวิตแล้วจนมารู้จักแล้วก็ได้ภรรยาครับใหม่คนที่2ครับนะครับซึ่งเป็นคนทางอีสานนะครับ
คราวนี้เราเดิมทำงานที่ปากช่องเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาครับแต่คราวนี้เนี่ยเราพอมีทรัพย์สินมีเงินเก็บได้นิดหน่อยก็มาเปิดคลินิกของตัวเองทีนี้บูมเริ่มต้นเนี่ยจะเปิดที่ไหนดีครับคราวนี้ภรรยาเนี่ยอยู่ที่มหาสารคามก็ไปเปิดที่นั่นก่อนครับนะฮะเปิดที่มหาสารคามก่อนนะครับก็จากเล็กๆใช้เงินทุนไม่มากไม่กี่แสนนะครับจนประกอบกับว่าประสบการณ์ด้านการตลาดของเรานะฮะที่คือสิ่งนึงอ่ะที่ต้องบอกได้เลยแน่นอนครับว่าไม่มีอะไรที่เราจะทำสำเร็จได้ถ้าอัลเลาะห์ไม่ช่วยครับนะฮะแต่ตอนนั้นเรายังไม่คิดครับก็ทำคลินิกที่มหาสารคามรายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะรายได้จากเดือนละ100,000 200,000 300,000ขึ้นมาหลัก1ล้านหลักขยายต่อไปขอนแก่นครับขยายต่อไปกรุงเทพขยายต่อไปหนองคายขยายต่อไปหาดใหญ่ครับนะฮะจาก 2-3 ล้านขึ้นมา 4-5 ล้านต่อเดือนหนี้สินผมได้เงินมาเนี่ยผมไม่ได้เก็บไว้นะครับได้เงินมาจ่ายหนี้ได้เงินมาจ่ายหนี้ได้เงินมาเอาให้คนนั้นก็แบ่งอ่ะมีคนที่ผมตั้งใจจะให้อีก5 6คนเนี่ยทุกเดือนผมให้ทุกเดือนเดือนละ 2-3 หมื่นเดือนละ 50,000 ครับเดือนละแสนนี่เครื่องมือแพทย์ก็จ่ายเดือนละ 2-3 แสนไปเรื่อยๆจนระยะเวลาประมาณ3ปีครับ3ปีจากที่ออกจากบ้านมา10กว่าล้านประมาณ20กว่าล้าน20กว่าล้านถ้ารวมๆกับเงินครับทรัพย์สินนะครับหมดแต่ยังไม่หมดนะคือส่วนภาพรวมที่สำคัญเนี่ย20กว่าล้านที่เรามีเนี่ยอันนี้หมดแล้ว20กว่าล้านนี่หมดแล้วอาจจะมีนิดหน่อยที่เป็นเรื่องของไม่รีบมากนะอันนั้นเราไม่รีบเรามีรายได้แล้วยังไงหนี้เท่านี้เนี่ยเราจ่ายได้อยู่แล้วครับเราก็ไม่ต้องเครียดนะครับคราวนี้เนี่ยความตั้งใจเดิมเนี่ยที่ต้องการที่จะจ่ายให้กับคนอื่นเนี่ยเราก็ทำตามที่เราต้องการแล้วนะครับตอนนี้ถามว่าคนที่ได้รับเงินจากเราไปวันนี้ความรู้สึกของเขากับเรามันเป็นยังไงบ้างฮะเขาจริงๆความถ้าคนที่ฟ้องเราเนี่ยคือเราก็ไม่ได้พูดคุยกับเขานะฮะแต่คนที่ไม่ได้ฟ้องเราเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องนะเขาไม่ได้ร้องบางทีเขาอาจจะยกหนี้ให้เราแต่ไม่คือความตั้งใจเราคืนแล้วคืนได้หมดได้ครบหมดเนี่ยคือจริงๆแล้วโดยต้นแล้วเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในตัวเรานะครับเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เขาก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนไม่ดีเราไม่ใช่คนเลวครับแต่เพียงในวินาทีนั้นสถานการณ์นั้นเราอยู่ในสถานะที่ขับขันที่ทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ตกยากอ่ะตกยากครับนั่นแหละจะเอาเงินที่ไหนมา นะคือถ้ามีเงินอย่างที่ผมบอกผมทำงานได้เงินมาผมจ่ายหนี้เกือบหมดจ่ายหนี้เกือบหมดได้เงินมาได้เงินมา 300,000 ก็จ่ายไป 200,000 กว่าเหลือใช้นิดหน่อยได้เงินมามากขึ้นก็จ่ายไปมากขึ้นครับนะครับตรงนี้จนชีวิตที่อยู่ทางโซนอีสานเนี่ยไม่ค่อยได้กลับบ้านตัวเองไม่ได้กลับบ้านแต่ลูกปิดเทอมอ่ะลูกมาอยู่ด้วยนะครับเพราะเราต้องทำงานครับนะฮะลูกปิดเทอมลูกมาอยู่ด้วยวันหยุดยาวๆอ่ะลูกมาหานะฮะมาอยู่ด้วยลูกกับแม่นะครับมาก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่ได้กลับบ้านชีวิตมันจากที่ขับรถออกมาพร้อมกับคดีความแล้วก็หนี้ที่เต็มตัวแล้วก็มาโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอใครแล้วก็ไปเจอคนที่ช่วยเรานะช่วยเราได้ด้วยแล้วให้ช่วยเราได้ด้วยแล้วมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคนที่มาช่วยเราเนี่ยเหมือนกับเพื่อมาช่วยเรายิงอัลเลาะห์ให้มาเจอเพื่อให้มาช่วยเรายิงเพราะอะไรครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำงานกับเขาต่อเราก็มาเปิดของเราเองเหมือนกับเข้ามาเพื่อช่วยเราจริงๆผมก็ถือว่าก็เป็นบุญคุณอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเราซาบซึ้งมากแล้วภายในระยะเวลาที่สั้นมากกับเงิน20ล้านที่ใช้หนี้หมดแล้ววันนี้กลับมาเป็นแทนที่จะเป็นหนี้เนี่ยเรากลับมีธุรกิจที่มันบูมแล้วก็มีสาขามากมายความรู้สึกมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนวันนี้ถ้าเรามานั่งมองทบทวนดูคุณหมอคิดว่าสาเหตุสำคัญมันเกิดอะไรขึ้นและชีวิตเราที่มันผ่านข้ามคลื่นต่างๆมาได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอครับครับคือส่วนหนึ่งแน่นอนการที่เราประสบกับสิ่งที่ยากลำบากสิ่งที่มันเจ็บปวดต้องเสียใจเนี่ยแน่นอนถ้ามันเป็นบททดสอบของอัลเลาะห์นะฮะแต่การที่
ผมผ่านพ้นเรื่องของคดีความได้ผ่านพ้นเรื่องของหนี้สินได้เนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยฮะที่คอยปกป้องคุ้มครองเนี่ยก็คือดุอาจากแม่แม่ผมเนี่ยขอดุอาวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นพันครั้งแน่นะขอเพื่อลูกขอเพื่อตัวเรานะฮะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งอ่ะลูกชายคนโตของผมเนี่ยที่ต้องถูกพัดพรากจากครอบครัวเราไปเนี่ยตอนนั้นที่ทางครอบครัวเอากลับไปแม่ผมก็ดุอาทุกวันดุอาละหมาดตะฮายุดละหมาดนะอะไรที่ละหมาดได้ละหมาดหมดครับทั้งที่ตัวเรายังไม่ได้ละหมาดเต็มที่นะตรงนั้นแม่ขอดุอาเพื่อให้หลานเนี่ยลูกของผมเนี่ยกลับคืนมาและสุดท้ายวิธีกลับคืนมาง่ายมากนิดเดียวอัลล็อกกลับคืนมาง่ายมากยังไงบางลินทราบไหมฮะลูกชายคนรองของผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมเปิดร้านอาหารด้วยคือคลินิกปิดแต่มีร้านอาหารอยู่นะก็ลูกชายคนรองเนี่ยเขาก็ทางฝั่งบ้านของภรรยาผมมารับลูกชายคนรองเนี่ยไปเล่นด้วยกับพี่ชายเขาก็ไปเล่นกับพี่ชายปกติแล้วก็ชวนพี่ชายว่าที่บ้านเนี่ยมีร้านอาหารเราไปทำสเต็กกินไหมไปทำอาหารกินกันไหมเขาก็มาเล่นผมมาเล่นเนี่ยคือความผูกพันของพี่น้องนะฮะมีน้องคนรองน้องคนที่สามเล่นด้วยกันสนุกสนานกับพี่น้องของเขาทั้งจากที่เขาไม่ได้อยู่กับพี่น้องมานานครับอยู่กับพี่น้องแล้วสนุกนะมันเหมือนสายใยที่มันผูกพี่น้องจนสุดท้ายมาวันนั้นปุ๊บไม่กลับไปทางนั้นอีกเลยไม่กลับไปหาทางบ้านนั้นอีกเลยครับครับครับแล้วทางครอบครัวของภรรยาผมก็จะมารับกลับก็ไม่กลับไม่ยอมกลับสุดท้ายก็คือกลับมาอยู่อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้การช่วยเหลืออัลฮัมดุลิลละห์ครับแล้วกับกลายเป็นว่าตัวเด็กเองเนี่ยมีความโกรธความเกลียดฝั่งทางนั้นแต่ทางแม่ผมกับตัวผมก็สอนนะว่าเฮ้ยเขาก็เป็นตาเป็นย่าไอ้เป็นยายเป็นญาติพี่น้องของเราเราเกลียดชังไม่ได้ไม่ได้เกลียดชังไม่ได้ไม่ได้ฮะเราต้องนับถือเขาครับตรงนั้นครับซึ่งจนสุดท้ายณทุกวันนี้นะฮะครอบครัวของภรรยาผมกับของครอบครัวผมดีกันอัลฮัมดุลิลละห์ดีกันอัลฮัมดุลิลละห์ซึ่งแน่นอนครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบสิ่งที่เราซอบัสสิ่งที่เราอดทนสิ่งที่เราดูอาขอจากองค์อัลเลาะห์เนี่ยแม่ผมดูอาเยอะมากนะตัวผมเองเนี่ยก็มีบ้างที่ดูอาแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าแม่นะสุดท้ายกลับมาแล้วสิ่งที่ผมต้องหลุดพ้นจากคดีสิ่งที่หนี้สินต่างๆที่เราสามารถหลุดจากตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือดูอาของแม่ผมเชื่อว่าดูอาของแม่เนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองตัวผมทั้งที่ตัวผมเนี่ยเป็นถือว่าไม่ได้ทำดีไม่ได้คิดอยู่ในหนทางศาสนาเลยในช่วงนั้นนะครับแต่อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ยังรักตัวเราอยู่ยังเปิดโอกาสให้ตัวเราเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่นะครับตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับคุณแม่ก็ยังอยู่ครับอีกอย่างนึงก็คือทางตัวลูกเองเนี่ยก็ได้กลับมานะฮะแล้วก็ทางฝ่ายครอบครัวอีกฝั่งนึงก็กลับมาดีกับเราครับนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นบททดสอบของความอดทนครับนะฮะแล้วก็การที่ธุรกิจของเราเจริญเติบโตได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่แม่ตัวแม่เนี่ยบอกกับผมนะครับว่าลูกของผมนะกำพร้าแม่นะครับเด็กเล็กๆเนี่ยไม่มีความผิดเด็กเล็กๆเป็นเด็กที่ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับอัลลอฮ์เนี่ยประทานริสกีให้กับเด็กผ่านกับตัวผมให้ผมสามารถที่จะมีหน้าที่การงานที่เจริญเติบโตได้มีรายได้ที่จะมาดูแลลูกนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่สุดท้ายเนี่ยเรากลับตัวมาอยู่ในหนทางศาสนาเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกครับครับตอนนี้ชีวิตทุกอย่างน่าจะเรียกว่าเดินเข้ามาในร่องในรอยของความสุขที่เกิดขึ้นลูกกลับมาครอบครัวกลับมาหนี้สินหายไปธุรกิจเติบโ
มีภรรยาอีกคนมีภรรยาคนนึงแต่ว่าเรื่องราวก็ยังเหมือนจะมีต่อไปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นช่วงสุดท้ายตัวนี้สั้นๆก็คือว่าคุณหมอตอนที่ทำเรื่องของคลินิกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทราบว่าคลินิกเรื่องของสัญญกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ห้ามใช่ครับฉะนั้นวันนี้วินาทีนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยได้คุยกับทีมงานแล้วก็ได้บอกเราแล้วก็ได้เริ่มต้นบอกว่าณวันนี้เนี่ยตั้งใจเนียดความตั้งใจแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเพื่อที่จะให้มันสมกับคำที่ว่าอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือเราดูแลเราแล้วก็อยากจะทำอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยที่นำเรากลับมาสู่ศาสนาได้เนี่ยคือถ้าเราดำเนินชีวิตเรื่อยๆไปเนี่ยบางทีมันยังไม่ถึงจุดเปลี่ยนยังละหมาดไม่ครบ5เวลายังทะเลถลายอยู่ยังทานอาหารที่ไม่ฮาลาลอะไรอย่างเงี้ยจุดเปลี่ยนจุดนึงเนี่ยคือการที่ผมได้มีโอกาสนะไปฟังรายการของคุณโตคุณตาลนะฮะซึ่งพอได้ฟังแล้วเนี่ยสิ่งที่มันฉุดให้เราคิดว่าเฮ้ยเรามีชีวิตบนโลกนี้บนโลกดุนยานี้เพื่ออะไรนะฮะแล้วสุดท้ายเราต้องไปที่ไหนนะครับแน่นอนครับหลายๆคนเนี่ยถ้าพูดถึงนรกเนี่ยคงไม่มีใครอยากที่จะเข้าไปอยู่ถ้าพูดถึงสวรรค์ทุกๆคนก็อยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับและเงื่อนไขต่างๆที่การที่จะเข้าสู่สวรรค์ต่างๆหรือแม้กระทั่งริสกีบนโลกดุนยานี้เนี่ยที่เราจะประทานให้เนี่ยการจะขอดูอาได้นะครับการที่อัลลอฮ์จะตอบรับดูอาของเราเนี่ยหนึ่งตัวเราต้องดีต้องบริสุทธิ์ตัวเราต้องทำตัวให้อยู่ในวิถีชีวิตของฮาลาลก่อนมันเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนนะเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะเรามีบทเรียนกับตัวเองมาแล้วนะฮะแล้วหลังจากนี้ล่ะผมคิดนะผมทำงานผ่าตัดศัลยกรรมเนี่ยเกิดวันใดวันหนึ่งผมไปผ่าคนเสียชีวิตเนี่ยมันก็จบสิ้นเหมือนกันครับผมเดินทางไปไหนมาไหนนะเยอะแยะมากมายในเดือนหนึ่งเดินทางเยอะแยะมากมายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำงานไม่ได้ครับจบเหมือนกันมันก็จบเหมือนกันครับนะครับเงินที่เรามีทั้งหมดมันก็ไม่สามารถช่วยเราได้เราต้องเลยคิดว่าชีวิตเราต้องไม่ประมาทครับชีวิตเราอย่าประมาทแล้วจะทำยังไงที่จะทำให้ชีวิตเราไม่ประมาทก็คือการที่นำตัวเองกลับมาอยู่ในหนทางของศาสนานำตัวเองให้อยู่ในวิถีชีวิตของแบบฮาลาลครับนะครับผมชอบคำหนึ่งนะที่คุณตาลได้พูดเนี่ยก็คือเวลาเรากินข้าวเนี่ยกินครั้งหนึ่งเนี่ยอิ่มไปตลอดชีวิตไหมนะครับเราก็ต้องกินทุกวันกินทุกวันเพื่อให้ตัวเราร่างกายเราอิ่มครับเหมือนกันถ้าจิตใจของเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยการที่เราผมมีโอกาสได้ไปฟังบรรยายศาสนาแล้วฉุดให้เราคิดได้แต่ถ้าเราไม่ฟังเราไม่พยายามขัดเกลาจิตใจเราไม่ศึกษาหาความรู้ในด้านศาสนาอิสลามเนี่ยนะฮะไม่พยายามไม่ฟังบรรยายคือจากคนที่ไม่ค่อยรู้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากฟังบรรยายก่อนนะครับฟังเยอะๆฟังเยอะๆอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆจากคนที่ไม่ได้แตะอันกูอ่านกับมาหยิบมาฟังนะฮะอันกูอ่านมากขึ้นมันเหมือนกับว่าการที่เรากินอาหารทางขัดเกลาจิตใจให้จิตใจของเราเนี่ยพยายามที่จะบริสุทธิ์ตลอดเวลานะฮะไม่ให้วอกแวกไม่ให้ประมาทหลงกลับไปสู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่านับซูของเรานะครับตรงนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนทันทีละหมาดครบ5เวลาตอนนี้นะอะไรที่ทำแล้วได้บุญเนี่ยที่เป็นซุนนะห์เนี่ยเก็บหมดเลยเก็บหมดเพราะอะไรดูนี่ไม่ต้องพูดถึงนะก็เก็บหมดเลยเก็บหมดครับละหมาดซุนนะห์ก็ทำนะฮะการผมแอบเห็นในเพจของคุณหมอเปลี่ยนสัญญกรรมนี่แต่มีการแชร์เรื่องราวศาสนาอิสลามไปด้วยใช่ครับผมถือว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ให้ถึงแม้เราความรู้ยังไม่เยอะแต่ส่วนนึงที่เราสามารถทำได้สามารถที่จะเหมือนดะวะได้เนี่ยนะรู้แล้วบอกรู้แล้วบอกต่อรู้แล้วชักชวนรู้แล้วตักเตือนได้เนี่ยเราทำได้เราควรจะทำครับนะครับแล้วแน่นอนครับเรานอกในเรื่องของรายได้ของเราที่มันมีอยู่ผม
กันเงินส่วนหนึ่งตลอดรายได้ผมมาเท่านี้ผมก็กันออกมาเลยรายได้ผมสมมติอ่ะรายได้ร้อยหนึ่งผมก็กัน 2.5 2.5 ตรงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะคือกันออกมาเลยว่านี่คือเงินที่ผมจะทำเพื่อศาสนาครับเป็นเงินที่นอกจากซะกาตแล้วเนี่ยการซะดะเกาะห์การบริจาคก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะฮะการช่วยเหลือด้านศาสนาเนี่ยมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจนนะฮะให้เด็กกำพร้าอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจตอนนี้ธุรกิจของคุณหมอเนี่ยก็นอกจากศัลยกรรมเนี่ยก็มีหลายตัวด้วยแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มที่เป็นสินธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ฮาลาลเพื่อที่มาจะซัพพอร์ตงานที่เรากำลังจะเรียกว่าเรากำลังจะหันหลังให้กับมันแล้วแหละนะครับครับคือแน่นอนครับการเดินทางในวิถีชีวิตของฮาลาลเนี่ยสิ่งที่เราทำงานอยู่เนี่ยเรารู้ตัวแล้วว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมก็เนียดแล้วก็ตั้งใจเหมือนปฏิญาณตัวต่ออัลลอฮ์แล้วว่าผมจะเลิกที่ทำงานด้านฮาลาลทำงานที่เป็นฮารอมแน่นอนครับนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยผมถ้าเลิกตรงนี้ผมก็ยังมีหนี้อยู่นะยังมีต้องดูแลครอบครัวอยู่นะครับเราก็วางแผนเพื่อที่จะเลิกนะครับนะจากเมื่อจากที่ทำงานตรงนี้เนี่ยผมก็มีแผนที่จะทำงานด้านอื่นๆนะอย่างเช่นอาหารแปรรูปครับที่กำลังจะทำฟาร์มปศุสัตว์ก็ตอนนี้ก็ไปทำสัญญาเช่าที่ระยะยาว10ปีแล้วอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะเพื่อทำฟาร์มปศุสัตว์น่าจะเป็นเลี้ยงวัวนะครับลำดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจด้านอสังหานะครับนะฮะถ้าเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยผมฟังคุณโตคุณตาลพูดเนี่ยคือผมไม่คนเดินทางนะไปพักโรงแรมนู่นนี่เยอะแยะมากมายแต่ยังไม่เจอโรงแรมฮาลาลจริงๆ 100% แล้วโรงแรมที่ทำเพื่อมุสลิมนะในประเทศไทยเนี่ยจริงๆโอเคถ้ามีโรงแรมของพระมุสลิมแต่เพื่อตอบโจทย์ของคนอย่างผมตัวเองหรือว่าคนอื่นๆเองเนี่ยอยากจะพาครอบครัวอยากจะมีห้องพักที่เด็กๆใหญ่โตกว้างขวางนะพักเป็นครอบครัวได้อาหารมุสลิมทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่ามีโรงแรมบางโรงแรมมีเหล้าด้วยแต่ฮาลาลอย่างเงี้ยนะฮะไม่ฮาลาล 100% มีสระว่ายน้ำมีอะไรที่ครอบครัวมาเพื่อพักผ่อนอย่างเงี้ยอันนั้นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดอันนึงนะฮะแล้วก็เรื่องของร้านอาหารถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะทำไม่ได้ทำถ้าร้านอาหารเนี่ยผมตั้งใจไม่ได้ทำเพื่อร่ำรวยนะแต่ทำเพื่อเหมือนกับว่าให้คนได้มีโอกาสได้ทานอาหารที่ดีแล้วก็ไม่กำไรมากก็ไม่เป็นไรครับนั้นแหละครับก็เป็นธุรกิจนะครับที่คุณหมออยากจะทำต่อไปต่อจากนี้นะครับใช่ครับก็ชีวิตที่เดินทางมาจนถึงวินาทีนี้เนี่ยนะครับถ้าจะสรุปสั้นๆตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยนะครับคุณหมอเห็นประโยคอะไรที่มันเป็นสำคัญในชีวิตบ้างครับเป็นแกนหลักว่าชีวิตที่มันประสบกับเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมันข้ามมาจนต่ำสุดจนเกือบจะเข้าไปในคุกจนออกมาพร้อมกับหนี้สินพร้อมกับเรื่องของนี่เรื่องของคดีความต่างๆแล้วมันกลับมาตอนนี้มันจะย้อนกลับมาในเส้นทางที่ผู้ศรัทธาควรจะเป็นคือเส้นทางสายฮาลาลแหละคุณหมอมีอะไรที่จะเป็นสั้นๆให้กับพี่น้องรับทราบครับคือณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมสรุปและคิดได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำหนดไว้หมดทุกอย่างแล้วนะครับเราเองเนี่ยไม่มีใครไม่แม้กระทั่งตัวผมหรือคนอื่นๆเองไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดครับทุกคนล้วนย่อมทำผิดกันมาทั้งนั้นแต่ด้วยความเมตตาด้วยความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อตัวผมเองหรือมีต่อทุกๆคนเนี่ยแน่นอนครับอัลลอฮ์เมตตามากแล้วก็รักมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือทุกคนกลับมาได้ครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็ผมก็เตาบัตตัวนะฮะผมละหมาดทุกครั้งนะครับพยายามเตาบัตทุกครั้งเตาบัตตัวทุกครั้งเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราทำผิดอะไรไปบ้างนะฮะอาจจะเผลอหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจก็เตาบัตตัวบ่อยๆเตาบัตตัวบ่อยที่สุดแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยธุรกิจผมจะประสบความสำเร็จหรือไม่อยู่ที่อัลเลาะห์เท่านั้นครับขอดูอาจากอัลลอฮ์ทำตัวเราสิ่งที่สำคัญนะครับผมคิดไว้เสมอคือ1
ทำตัวเราให้บริสุทธิ์ครับทำตัวเราให้อยู่ในหนทางศาสนาเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ครับแล้วขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะเมตตาเราครับครับครับคุณหมอครับชีวิตที่เจอบททดสอบมานะครับผ่านมาเรื่องราวหลักๆในชีวิตทั้งเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวแย่สุดในชีวิตเนี่ยเกือบจะเข้าไปในคุกแล้วก็ผ่านมาได้จนกลับมาในวันนี้นะครับทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ร่องรอยมากขึ้นหมายถึงว่านี่สินหายไปครอบครัวกลับมาทุกอย่างกลับมามันมีข้อคิดอะไรที่เป็นบทสรุปสุดท้ายให้กับพี่น้องที่รับชมมั้ยครับว่าวันนี้ถ้านึกถึงวันนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรเป็นความสำคัญของเรื่องนี้ครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกำหนดไว้มาหมดแล้วนะครับครับการที่เราจะประสบความสำเร็จอะไรได้เนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะผมจะทำธุรกิจสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่อัลเลาะห์นะครับคือตั้งแต่แม่ผมเนี่ยตั้งครรภ์ตัวผมนะตั้งท้องเนี่ยแล้วก็คลอดผมออกมาเนี่ยแม่เริ่มขอดุอาจากอัลเลาะห์แล้วนะครับว่าเนี่ยลูกที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยอยากจะให้เป็นลูกที่ซอเลห์เป็นลูกที่ทำอยู่ในหนทางศาสนาเป็นลูกที่ทำคุณงามความดีแล้วก็เพื่อที่จะพ่อแม่จะได้รับผลบุญตรงนี้ด้วยครับตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาแม่ขอดุอาตลอดอยากให้ลูกของเราเนี่ยเป็นลูกที่ซอเลห์การที่เราแม่เห็นเราพ่อแม่เนี่ยเห็นเราไม่อยู่ในหนทางศาสนาทำตัวไม่ดีทำตัวเกเรทำตัวที่อัลเลาะห์ห้ามแม่เสียใจทุกครั้งนะครับแต่ณวันนึงและณวันนี้เนี่ยที่เรากลับมาอยู่ในหนทางของศาสนาได้นะครับกลับมาปฏิบัติตัวนะฮะละหมาดครบ5เวลานะครับมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาและมีความที่ต้องการจะเดินในหนทางของวิถีชีวิตที่ฮาลาลแม่บอกผมนะไม่นานมานี้แม่ขอดูอามันนับ10ปีวันนี้นะฮะแม่เหมือนได้ทองเท่าภูเขานะฮะเป็นความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็แทบจะบอกไม่ถูกฮะสิ่งที่แม่ขอดุอามาทั้งชีวิตสิ่งที่แม่ขอให้ลูกของเขาเนี่ยเป็นลูกที่ซอเลห์เนี่ยเขาได้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะชีวิตหลังจากนี้เนี่ยเราจะประสบความสำเร็จหรือต้องการชีวิตที่เราอยากจะให้ดีแบบไหนเนี่ยขอดุอาจากอัลเลาะห์ครับขอดุอาจากอัลเลาะห์พระองค์อัลเลาะห์เนี่ยเมตตาและรักเราทุกคนเสมอนะครับแต่การที่เราจะขอดุอาได้เนี่ยเราต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์แล้วเดินในเส้นทางของศาสนาแล้วอัลเลาะห์จะเมตตาเราครับครับนี่แหละครับก็เป็นบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวจริงๆในเรื่องนี้นะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าชีวิตของคุณหมอนะครับจะผ่านอะไรมานะครับในช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะครับทั้งบททดสอบทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การกลับมาอีกครั้งนะครับการที่ทุกๆอย่างค่อยๆคลี่คลายลงไปนะครับและกลับมาอีกครั้งจนมานั่งอยู่ตรงนี้วินาทีนี้นะครับไฮไลท์สำคัญนะครับที่เราข้ามไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังของการช่วยเหลือเราแบบลับทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับก็คือคนเป็นแม่นะครับดูอาของแม่ดูอาของพ่อนั้นสำหรับพระผู้เป็นเจ้านั้นนะเป็นที่ตอบรับนะฮะแล้วก็ในวันนี้ถ้าจะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดที่มันก้าวข้ามมาได้นั้นที่เราลืมไม่ได้ก็คือดูอาของคนเป็นแม่ตรงนี้ครับก็เรียกว่าเป็นบทสรุปที่หลายๆคนนะครับที่เคยผ่านบททดสอบมาย่อมได้รู้สึกดีว่า
ดูอานั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับและเช็คเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเองนะครับที่ติดตามชมนะครับก็นะครับอย่าทิ้งนะครับในความหวังที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับในการขอดูอานะครับในการที่จะก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปให้ได้กับชีวิตที่ผ่านมานะครับวันนี้ชีวิตในดุนยานะครับเรียกว่าเป็นชีวิตที่เดินทางมานะครับเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเหมือนจะเรียบง่ายแต่สุดท้ายก็มาหนักแล้วก็หนักสุดๆนะครับแล้วก็ค่อยๆกลับขึ้นมาแต่ระยะเวลาที่เกิดขึ้นนั้นผมว่าเวลาการเรียนรู้นั้นไม่นานมากแต่ว่าทำให้ตอนนี้พี่ชายคนนี้คุณหมอเนี่ยได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็มีความเป้าหมายเป้าประสงค์ว่าเราอยากจะทำงานต่างๆต่อไปเนี่ยเพื่อรับใช้สถานะของพระองค์เพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสกลับไปหาพระองค์แล้วก็พ้นกับเรียกที่ว่าสิ่งที่เรากลัวสุดคือนรกยานนำนะครับวันนี้นะครับต้องล่ำลาผู้ชมทางบ้านนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้แล้วครับเรื่องราวของพี่น้องนะครับที่อยู่บนดุนยาตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นหมอเป็นคนธรรมดาหรือเป็นใครถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจมีการที่เราสามารถจะเรียนรู้ด้วยกันได้เราก็จะไปติดตามเราก็จะไปสอบแสวงหาเพื่อจะมาเปิดมาอ่านให้พวกเราได้ฟังกันครับวันนี้ผิดพลาดประการใดไปต้องขอมาพี่น้องนะครับความดีงามมากมายจากพระผู้เป็นเจ้าของเราล่ำลาผู้ชมทางบ้านด้วยกับเวลาเพียงนี้ครับและพบกันใหม่ชีวิตในดุนยาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณครับTimes will keep on changing, hearts will still be craving peace inside their soul. So I will pray that Allah will keep me on the straight path, holding me close, I'll never stray back, keeping Him deep within my soul. Just wait for me.